แต่วันนี้เนี่ยถ้าใครชนะรับเงิน 100,000 บาทอันนี้พี่ให้จริงๆด้วยโอ้ยผมขอสวัสดีชาวฟรีไฟชาวฟรีไฟชาวคนท่าชาวบีบีชาวไปแบงค์ชาวเลนซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่บอกทีเดียวเลยนี่มานี่ครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็คือวันนี้ผมจะมาทายคำถามอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนาวมากคือวันนี้นะครับผมเนี่ยยังไม่ได้บอกทุกๆคนเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะมาทำคลิปอะไรแต่วันนี้เนี่ยถ้าใครชนะรับเงิน 100,000 บาทอันนี้พี่ให้จริงๆด้วยคนละครึ่งมาพี่นะตอนนี้เลยอ่ะเอางี้อันนี้พี่ให้จริงไออันนี้ขอถามหน่อยนะเบี้ยถ้ามึงได้เงิน 100,000 เนี่ยมึงจะไปทำอะไรเอ็งทำคลิปอะไรก่อนเออทำคลิปอะไรก่อนทำคลิปอะไรก่อนก็คือเอางี้สมัยก่อนอ่ะเคยเล่นไหมคำถามอะไรเลยเคยเอางี้มึงเคยถามอะไรเคยถามอะไรเนี่ยเคยถามเพื่อนไหมมีคำถามไหมก็มีอะไรเอ่ยชื่อเอสพ่อไอ้เบี้ยเดี๋ยวผมลองเทสให้นะอะไรเอ่ย56ไม่มีอ่ะไม่ใช่เอาใหม่อะไรเอ่ย52 52ก็ยังอ่ะอะไรเอ่ย49ของเองแหมเล่นมุกโอเคจริงอะไร56ใช่ไหมไม่ใช่เห็นร้องเลยโอเคมามีทั้งหมด15คำถามคำถามนี้จะแบบว่ากวนด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่ายังไงมีสาระด้วยทั้งหมด15คำถามถ้าใครตอบสาระ3คนนี้จริงอันนี้จริงก็คือ3คนนี้นะถ้าใครตอบเยอะสุดรับเงิน 100,000 บาทว้าวนั่งโอเคตาลูกปูเจ๊ตาลูกปูเนี่ยไปแต่งรถทองคันเลยพร้อมยังพร้อมละอันนี้คำถามแรกนะรู้อะไรทำให้เรามีความสุขรูเลอร์โคสเตอร์ดุ้ยเฮ้ยไม่ใช่เวลาพี่ตอบพี่อันนี้ผมจะให้คุณทุกคนเนี่ยตอบได้คนละ2ครั้งตอบคำถามไอเดียตอบไปแล้ว1นะตอบไปแล้ว1รู้อะไรทำให้เรามีความสุขรู้เยอะเลิฟอยู่เย้เย้รู้เยอะเย้ถูกนะอันนี้คือถูกนะอันนี้คือถูกนะดูเลยนะดูเยอะเลิฟอยู่เลิฟอยู่ใครแต่ว่าเดี๋ยวอย่ามึงตัดผมทำไมสั้นเนี่ยที่เปียเป็นวพีอาร์เห็นก็เลยไปเออเอาสิตัดผมมาย่างมาตัดใจไอ้มึงง่ายตัดใจคำถามที่2อันนี้คือคำถามที่1นะต่อไปคำถามที่2อันนี้คือเปียได้1นะยักดมหน่อยโอ้โหมาอันนี้คือคำถามที่2นกอะไรใหญ่ที่สุดในโลกนกเขาผิดนกฮูผิดนกเขาอะไรใหญ่คนละหนึ่งนะเลยคำตอบแค่คนละหนึ่งนะคุณนกอะไรครับนกเขาไม่ใช่นกเรานกใหญ่เอ้าเร็วดิเร็วเอางี้น้ำหนึ่งสิบหนึ่งนกแอร์นกแอร์ไงถูกเหรอนกแอร์ถูกดิเฮ้ยต้องบินไงเฮ้ยนกแอร์ใหญ่ที่สุดเฮ้ยงงวะเดี๋ยวฟังงงเพราะอะไรพวกมึงไม่ได้คะแนนนกแอร์คืออะไรต้องบินไงเป็นบ้านคนบ้านนอกเลยเฮียปกติได้แบบนี้แหละไม่ได้มีตังค์หรอกเฮียโอเคก็ตังค์เก็บไม่เคยเก็บได้นี่เก็บได้เท่าไหร่ก็ให้ให้แต่เบียร์ตั้งใจเล่นละอุ๊ยเอาทำเลยต่อไปนะคำถามที่3อะไรเอ่ยทางก่อนเสียบที่มีอะไรบ้างวะหอยเสียบอะไรเอ่ยทางก่อนเสียบหอยโอ้หมกมุ่นว่ะไม่หอยเชลหอยอะไรอย่างงี้ไงมันไม่เคยเสียบเฮ้ยแม่ตาทางก็เสียบเฮ้ยมึงได้ไงวะคนเดียวคำตอบที่ถูกนะครับทุกคนคือดิวได้2เบียกได้1นัดได้0อันนี้คือคำถามที่4นะผ่านไป3คำถามดิวได้2เบียกได้1ต่อไปก็เป็นคำถามที่4ก็คือปลาอะไรเอ่ยเข้าวัดไม่ได้ปลาหัวเจ้าวาดไปดูมาจากต้องไปเห็นเว็บไหนมาเออไอ้เนี่ยไอ้นัทไอ้นัทโกงอ่ะปลาหัวเจ้าทำไมก็ปลาหัวเจ้าวาดไงไอ้นัทโกงไอ้เบี้ยต้องโกงไงเห็นไหมได้หนึ่งคะแนนเก่งโกงอันนี้โกงไม่เขาไม่ได้โกงแสดงว่าเขาแบบเขาก็เคยอ่านไงเคยเล่นไงโอ้โหดูดิอันนี้โกงอ่ะอะไรเอ่ยแฟนๆก็เคยเล่นไหมไม่ต้องฟังกูหรอก1-1-2นะโอเคคำถามที่5นะนักบอลโดนใบแดงแล้วจะไปไหนไปเกณฑ์อาหารว่าทำไมรู้ได้ไงทำไมรู้สึกว่ากูหาคำถามมาเนี่ยมันแลยากนะทำไมพวกมึงมันตอบได้กันหมดเลยวะถ้าเป็นหนูหนูตอบไปข้างสนามแล้วก็ไปข้างสนามไม่หรอกครับแ
ค่ฉลาดครับผมแต่หล่อแล้วไม่ฉลาดนี่ก็ไม่ได้เรื่องพูดอะไรเอ้ยพูดอะไรพูดอะไรเชียวเชียวอย่างมีซีนอย่างมีซีนอ่ะต่อไปคือ2 2 1ต่อไปคำถามที่6ม้าอะไรสีแดงม้าสีแดงม้าเขือเทศไอ้เดียวเฮ้ยรู้ได้ยังไงไม่ทำไมมันก็ต้องมีคนเคยเล่นบ้างแหละอยู่เป็นเด็กไงก็เคยเล่นสีแดงเฮ้ยแล้วมึงตอบม้าอยู่ไม่ได้เลยเหรออย่างเช่นว่าอะไรม้ามีหรอกมันไม่มีม้าสีแดงไงม้าไงก็ม้าไงม้าที่เราโอ้สักทีสักทีสักทีโอเคคำถามที่7รถคันไหนในโตโยต้าคันเล็กที่สุดอะไรวะไม่รู้จักชื่อรถอะไรเลยสักอย่างอะไรวะไม่เคยเล่นด้วยนะไม่เคยได้ยินด้วยอะไรวะเอาเฉลยเลยยอมแล้วยอมไหมยอมยอมโตโยต้าอันติดอันติดมีด้วยเหรอโอเคเพอใครยังไปต่อได้วะมันมีเอาโอเคคำถามที่7ไม่มีใครได้คะแนนตอนนี้มีแค่6คะแนนนะครับคือดิว3เบียก2นัด1อันนี้คือคำถามที่7นะรถชนกับเรือจะออกมาเป็นอะไรรถตกน้ำแล้วไปชนเรือเป็นไปไม่ได้อ่ะคุณจะตอบเหรอแต่ว่านัดตอบก่อนโอเคโทรก็คือ3 2 2นะครับทุกคนก็คือตอนนี้มี3 2 2ต่อไปคำถามที่8นะฮะปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะไปมาเรียนโอ๊ยอันนี้ตัดใจผิดเลือดด้วยนะเลือดด้วยมาให้อีกปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะใช่ไหมปลาอาริกาโตภาษีอะไรไม่อาริกาโตยอมไหมยอมผมยอมนั่นหนึ่งให้คนละสองคำถามเองหรอใช่ใช่ครับพี่ปลาครับมันปลามีสัมมาคารวะด้วยอย่างรู้ไหมอะไรยอมยังยอมยังยอมเดี๋ยวบอกนะปลาตายอะดิทำไมเพราะมันไม่ไหวไปเล่นตรงนู้นกันโอเคถูกไหมมันถูกไหมไปกินก็มันไม่ไหวเลยเนาะเมื่อกี้คือคำถามที่8นะครับทุกคนอันนี้คือคำถามที่9ก็คือนัดมี2เบียร์มี2ดิวมี3นะแล้วก็คำถามนี้คำถามที่9ขึ้นต้นด้วยหอหีบลงท้ายด้วยสระอีผู้หญิงใช้ฉี่ไม่มีละเฮียก็มีแต่ตอบเลยครับตอบเลยครับตอบเลยครับตอบไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรห้องน้ำหญิงขึ้นต้นด้วยหอหีบห้องเกือบถูกไม่ถูกหรอห้องน้ำฉี่ไม่ใช่รู้ทว่า What the fuck ฉี่ดิเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่รู้ทวารมึงรู้ทวารอะไรไว้สิฉี่ฮะไม่ใช่ก็มึงใช้ฉี่รู้ตูดเหรอเปี๊ยกมึงโง่จริงเลยว่ะเรียนนี่ไม่รู้จริงเรียนรู้จริงขอยอมนี่ขอยอมยังอยากคิดอยู่ขึ้นต้นด้วยหอหีบลงท้ายด้วยสระอีผู้หญิงใช้ฉี่ไม่พ้นคำว่าไม่ตอบคำถามหนักไม่เป็นคนหมกมุ่นแบบพี่เดียวอะไรไม่ตอบไม่ได้หมกมุ่นครับอันนี้ก็ตอบยอมเหมือนกันห้องน้ำไม่ใช่ผู้หญิงนะห้องน้ำสตรีไม่เคยเจอห้องน้ำสตรีไม่เคยเจอครับเคยเจอแต่พิการผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับห้องน้ำสตรีคืออะไรรู้ไหมอ๋อของผู้หญิงไอ้เหี้ยเคลียร์ต่อเลยดิวโนจีคำถามที่ไม่มีใครถูกนะต่อไปคำถามที่10อะไรเอ่ยเข้าลึกก็ร้องออกก็ร้องเข้าลึกๆแล้วมีน้ำอะไรยาอะไรวะมันไม่เรียนอะไรแล้วมันมีแต่แบบเนี้ยก็หอยเสียบไม่ใช่ก็หอยจุ๊บไม่ใช่เข้าลึกก็ร้องเข้าลึกก็ร้องเปียกออกก็ร้องเข้าลึกๆเข้าไปก็มีน้ำคืออะไรมันก็มีแต่อย่างเดียวอ่ะคืออะไรมันก็มีแต่อะไรอ่ะน่าจะรู้นะน่าจะรู้นะทุกคนแต่ขอไม่พูดอะไรเอาเร็วเข้าลึกก็ร้องออกก็ร้องเข็มฉีดยาเข้าลึกๆเข้าไปก็มีน้ำเข็มฉีดยาไงผิดก็ไม่มีน้ำแขนอะไรของมึงมึงร้องยังไงแขนมึงไอ้เปี๊ยกฮะอันนี้ไงโอ้เย็นคนที่หาได้หาได้โอเคโอ้ยอมคิดไม่ออกยอมรู้ไหมคืออะไรเซเว่นอ๋อไอ้เด็กเขาไปดื่มน้ำแต่เดี๋ยวอธิบายดิทำไมถึงเป็นเซเว่นก็เข้าก็ร้องมันจะมีตัวเซ็นเซอร์อ่ะทำไมมีน้ำอ่ะทำไมมีน้ำก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมุ้งไข่น้ำโอ้โหใครยังไม่ทายได้วะคำถามที่สิบไม่มีใครได้นะครับใครมาเท่าไหร่แล้วกูงงหมดละดิวสามผมสองสองสองโอเคอันนี้คำถามที่11นะครับทุกคนอะไรเอ่ยอยู่ใต้ระหว่างขาราคาเป็นหมื่นดิวหมายถึงอะไรอยู่ด้านล่างขวาหมายถึงไม่ใจเย็นก่อนอะไรตรงไหนก็อะไรเอ่ยอยู่ใต้ระหว่างขา
ราคาเป็นหมื่นเดี๋ยวจะโดนอะไรนัดผมรู้ละอะไรที่ผมชอบไปกับพี่คิงบ่อยคืออะไร PR มันอยู่ตั้งแต่ขายยังไงเพียงโอเคแล้วแต่แล้วแต่จริงพี่นัดรองเท้ายอมผมขอยอมรองเท้ารองเท้าเอ้ยผมขอไม่ยอมดีกว่ากางเกงผิดเกงในผิดแต่ระหว่างถุงเท้าผิดหำถูกพื้นผิดพื้นเนี่ยเบาะรถมอเตอร์ไซค์ไอ้เตี้ยเดี๋ยวก็ไม่บอกอ่ะใครไม่เคยจะไปถ่ายได้ใช่หรอถ่ายได้มั่วเลยดิคือมอเตอร์ไซค์ถูกไหมถูกเก่งหน่อยก็นี่ไงก็ขับไปแล้วก็ขับรุ่นไรรุ่นไรก็ได้ครับ110ก็ได้เขาชอบเบาะเล็กเอ้ยเขาชอบเบาะใหญ่กันผมไม่มีปัญญาซื้อเบาะใหญ่หรอกผมขับได้แค่เบาะเล็กพี่จริงจะไปชงทำไมแล้วเขาต้องข้ามเดียวโอเคตอนนี้นัด2นะแล้วก็ดิว3แล้วก็เปียก3ถูกไหมถูกโอเคคำถามที่12ม้าอะไรบินได้ม้านี่มังกรผิดม้าที่มีเขาอะยูนิคอร์นเออม้ายูนิคอร์นผิดม้าอะไรบินได้ม้าแรงวันผิดไม่ใช่เหรอวะอะไรวะไม่ใช่มาแรงวันก็ต้องเป็นมาวีมาหมูยินยงอะไรเปี้ยผิดขอยอมไม่รู้ไม่รู้เลยยอมพับผมเดี๋ยวนะม้าอะไรเป็นได้ม้ามีหรอกไม่มีม้าเหยียบพินได้ผิดเฮ้ยยอมไหมยอมผมยอมก็ไม่ใช่ด้วยยอมไหมเดี๋ยวม้าอะไรเป็นได้โอเคกูเฉยแล้วกันมาบ้านพ่อเดี๋ยวคนพ่อใส่ด้วยนะเดี๋ยวคนพ่อใส่ด้วยนะไม่ต้องย้ำนะครับทุกคนไม่ต้องย้ำมาเลยนะมาเลยนะพี่คิงหนุ่มไม่ค่อยได้ยินเลยเมื่อกี้มาบ้านเปียกอะไรบินได้โอเคคิดเอาแล้วกันทุกคนคิดเอาโอเคอันนี้คำถามที่13นะครับไม่ได้หนูว่าคำถามเนี่ยม้าแรงวันอ่ะควรเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ใช่ใช่มาบันโพมือไปไอ้อย่างจำได้ไหมอ่ะทำไมชอบมาเขือเทศยังมีเลยเอออะไรโอเคคำถามที่14นะเนื้อสัตว์อะไรกินแล้วปลอดภัยที่สุดเนื้อสัตว์อะไรกินแล้วปลอดภัยที่สุดอืมเนื้อสัตว์เกรด A ผิดเนื้อกินไม่ได้ผิดเนื้อสัตว์มีออยผิดเนื้อบนห้างผิดที่มึงชอบกินสุดอ่ะเนื้อหมูเนื้อหมาพี่เปียกชอบกินไม่รู้ยอมยังยอมยอมผิดยังยอมยังยอมครับยอมหอยเพราะหอยมีออยออยหอยมีออยใจไม่ได้เปียกใจไหมเนื้อก็หอยอะไรงงเนื้อเนื้อหอยเนื้อสัตว์ไงเออโอเคเข้าใจไหมเข้าใจละอ่ะอันนี้คือใครนำเนี่ยไม่มีเปียกนำผมไม่ยังได้3อยู่หนูได้3 2 2เออแล้วใครได้คะแนนน้อยสุดอ่ะคะแนนสุดท้ายคือใครจะได้ตังค์นะฉันหมดสิทธิ์แล้วถ้าตอบได้แสดงว่าเสมอห่างกันห่างกันแต่ถ้าใครตอบได้ก็คือได้ตังค์โอเคโอเคคำถามสุดท้ายนะโอเคพี่นัทตอบได้ค่อยหาคำถามที่15เนี่ยคือพีคเลยสมมุติถ้าเราเลี้ยงปลาอยู่5ตัวนะฟังนะแล้วปลาตัวเมียเนี่ยจมน้ำตายไป2ตัวเราเหลือปลากี่ตัวปลาจมน้ำไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติเพราะกูเป็นรู้เที่ยเลยไม่รู้ตอบได้ไงอ่ะก็ปลาที่ไหนมันจมน้ำได้ก็ปลาอยู่บนบกไงก็จมน้ำปลาบนบกจมน้ำปลาตีนครับปลาตีนครับโอเคแล้ววันนี้เป็นของดิวนะทุกคนเอาไปเอาไปทำอะไรเอาทำจมูกซะโอ้แรงเกินจมูกอีสานเนี่ยจมูกอีสานแม่ตัวเองก็บุรีพี่บุรีอีสานอ้าวมึงดูกูนี่จมูกอีสานเหมือนกันโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์ปลาจมน้ำงงเตอร์เนี่ยปลาจมแล้วมันเอางี้ปลามีไหมจมน้ำมันมีใครจะคำถามมีปลามันจมน้ำไม่ได้มันถอยจะถามไหมปลาตีนไปแล้วตีนแล้วกันพอแล้วไม่เอาแล้วพี่ได้ตังค์แล้วโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์บอกด้วยว่าอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับทุกคนอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรบินไม่ได้ปลาอะไรบินไม่ได้ปลาอะไร 2,000 บาทปลาอะไรบินไม่ได้ปลาอะไรบินไม่ได้อ่ะตอบปลาอะไรบินไม่ได้ปลาเป็นปูไม่ใช่อ่ะเอาดีปลาอะไรบินไม่ได้ปลาอะไรบินไม่ได้ปลาตะโกครับเพราะว่ามันถูกทอดมันบินไม่สามารถได้ปลาทุกตัวก็บินไม่ได้ก็เออวันนี้